มาขอโทษนะฮะ JSK จะไปติดเรื่องรายการเพลงนะฮะของ JSK เนี่ยก็จะมีพนักงานคอยให้ข้อมูลเพื่อที่จะดูแลกับทุกท่านที่สนใจเข้ามานะเดี๋ยวเราจะบอกว่าติดต่อได้ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วสำหรับเรื่องบริการหลังการขายดิฉันริงนิดนึงว่าบริการหลังการขายที่มีให้ลูกค้าที่นำตู้ไปติดตั้งเนี่ยทางบริษัทมีนโยบายอย่างไรบ้างคะครับก็เนื่องจากว่าสินค้าเราเนี่ยมันจะมีวางทั้งในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดเราก็จะมีจัดทีมช่างเนี่ยออกเป็นภาคนะครับครับก็คือว่าสมมุติว่ามีปัญหานะครับเราก็จะส่งเนี่ยช่างที่ประจำทางภาคเนี่ยวิ่งอ๋อไปดูแลนะฮะแต่ละโซนนะฮะตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมากสุดคือภาคไหนฮะก็ถ้าเป็นตู้น้ำมันเองเนี่ยก็คงจะเป็นภาคอีสานนะครับภาคอีสานจะชุกชุมหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ถ้าเกิดทางภาคใต้ก็จะเป็นพวกตู้น้ำดื่มตู้น้ำดื่มแล้วสำหรับคนที่ไม่มีเงินที่จะลงทุนพวกนี้ทางบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่จะแนะนำให้กับทางลูกค้าบ้างไหมคือครับก็คือว่าตัวแหล่งเงินทุนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อจากทางบริษัทได้โดยตรงนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของทางบริษัทเองแล้วก็มีในส่วนของSME ที่เป็น SME Bank นะครับที่เราคุยกันอยู่ก็คือมาให้คำแนะนำได้นะครับส่วนเรื่องการคัดเลือกว่าทำเลตรงไหนเหมาะสมแล้วก็คนที่สนใจจะลงทุนแล้วก็เงื่อนไขการลงทุนเป็นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสนทนาเพราะว่าคุณยุรชัยยังอยู่กับเราวันนี้นะทั้ง4ช่วงรายการนะช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราพักชมรายการจากทางสถานีกันสักครู่ครับจานดาวเทียม ATV Animate Satellite คุณสมบัติรับคลื่นสัญญาณไทยคม5ชัดทุกช่องทุกพื้นที่ทั่วไทยและอีกกว่า70ช่องทั่วเอเชียรวมถึงช่อง3 5 7 9 11 Thai PBS ระบบ C-band ที่คมชัดไม่มีค่ารายเดือนนะครับรูปลักษณ์โดดเด่นมีให้เลือกหลากหลายสีสันแข็งแรงทนทานผลิตด้วยวัสดุคุณภาพติดตั้งง่ายราคาเหมาะสมเหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงติดต่อได้ที่บริษัทราคาพร้อมติดตั้งทั่วประเทศ 4,900 บาทติดต่อที่หมายเลข0841560367ทำลายแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บเมืองไทยให้สวยงามวันนี้เงิน50บาทของคุณทำอะไรได้บ้างซื้อกาแฟสัก1แก้วค่าทางด่วนหรือซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์เหรอเหล่านี้ทำให้เงินของคุณหมดไปโดยไม่มีความหมายแต่วันนี้เงิน50บาทของคุณมีโอกาสทำให้คุณรวยเป็นล้านเพียงคุณมีคู่มือสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพอย่างนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจแหล่งรวมข่าวสารสาระความรู้ความบันเทิงของวงการนักขายทั้งกลุ่มแฟนชายนักขายตรงและเจ้าของธุรกิจทุกขนาดทุกประเภทนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจนิตยสารที่ทำให้เงิน50บาทของคุณกลายเป็นเงินล้านเพราะเราพร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ๆที่หลากหลายมากมายด้วยคนคุณภาพจากทุกสาขาอาชีพที่รู้จริงทำให้คุณเพิ่มรายได้ได้จริงและที่สำคัญรวยได้จริงๆอยากรวยต้องอ่านนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจพบกับทางเลือกใหม่ของนักขายได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือใกล้บ้านคุณวางแผงทุกสิ้นเดือนอย่าลืมอยากรวยต้องอ่านนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจราคา50บาทอ
ความฝันของคุณอาจเป็นจริงถ้าคุณพกความมั่นใจมาเต็มร้อยบริษัทออนไลน์เน็ตเวิร์กเราพร้อมที่จะให้คุณค้นหาความสามารถในการเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงในงาน Number 1 Success 2008โอกาสที่คุณจะเป็นนักร้องนักแสดงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน Number 1 Success 2008เราพร้อมให้โอกาสในสิ่งที่คุณฝันให้เป็นความจริงติดต่อสอบถาม02-930-7993 081-573-7065ออกเดินทางอะไรๆก็เปลี่ยนไปแม่ยิ้มทั้งที่ผมยุ่งพี่ยอมให้แตะเจ้าตัวนี้เฉยเลยรถติดแต่พ่อนั่งผิวปากตั้งแต่มาคุณย่ายังไม่บ่นว่าเมื่อยสักคำการไปเที่ยวเปลี่ยนทุกคนได้อย่างเหลือเชื่ออยากให้ทุกวันเป็นแบบนี้จังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงอาชีพแก้จนสนับสนุนโดย UPD Broker Franchise ประกันพรบทุกชนิดท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงอาชีพแก้จนนะคะเรายังคงสนทนาอยู่กับคุณยุรชัยนานานุกูลนะคะนักธุรกิจผู้สานต่อธุรกิจมาจากครอบครัวของบริษัท JSK Promotion ถูกต้องนะคะจำกัดนะคะเมื่อกี้เราคุยค้างอยู่เกี่ยวกับในเรื่องการลงทุนนะคะการลงทุนเนี่ยเห็นบอกว่ามี3แบบใช่ไหมคะคือถ้าลูกค้ามีเงินสดก็สามารถซื้อได้เลยแล้วมีแบบไหนอีกคะก็มีทั้งเป็นเงินสดนะครับเช่าสดแล้วก็ซื้อเงินผ่อนนะครับหรือว่าจะเลือกตัดสินใจเป็นเช่าสินค้าก็คือเช่าไปก่อนนะลองไปก่อนบางคนยังไม่มั่นใจนะว่าธุรกิจจะไปได้ไหมไม่อยากผูกพันหรือว่าไม่อยากลงทุนนะก็เช่าได้ครับหรือแม้แต่ว่าสมมุติว่าไม่อยากเช่าเลยนะครับมีทำเลดีอยู่แล้วเอาสินค้าไปทดลองวางดูก่อนโดยที่บริษัทเนี่ยลงทุนให้รายได้ก็จะมาแบ่งกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะหมายถึงว่าเรามีสัญญากับผู้ที่จะนำสินค้าไปตั้งใช่ไหมคะคือคุณไม่ต้องลงทุนแล้วมีหลักประกันอะไรที่ต้องมาเป็นหลักประกันให้ไหมคะไม่มีครับก็คือมีแค่อย่างเดียวคือว่าทำเลจะต้องดีแจ้งทำเลมาให้บริษัทแล้วทางบริษัทเนี่ยมีวิธีการเลือกลูกค้าเลือกสถานที่อย่างไรฮะก็ดูนะครับก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ก็คือ1ครับคือทำเลจะต้องเหมาะสมกับสินค้าประเภทนั้นนะครับ2ก็คือว่าความปลอดภัยครับ3ก็คือว่าเจ้าของพื้นที่เองด้วยก็คือเราจะดูว่าเขามีความพร้อมไหมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มีความพร้อมหรือว่าอะไรอ่ะไม่ได้อยู่ประจำเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะต้องตัดสินใจที่อาจจะไม่ลงนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่เลยนานๆมาทีอย่างนี้ก็ลำบากนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการแบ่งอันนี้เราก็จะเป็นตามสินค้าแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นของตู้น้ำดื่มเนี่ยเราจะแบ่งให้กับเจ้าของพื้นที่ 25% นะครับค่าน้ำค่าไฟบริษัทออกให้ต่างหากแต่ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าก็จะให้ 40% โอ้เยอะเลยถ้าเป็นพวกตู้เกมตู้คาราโอเกะเราจะให้ 30% นะครับก็แล้วแต่สินค้าแต่ละรายแต่ละกลุ่มออกไปอย่างนั้นนะฮะครับอันนี้แล้วก็สมมติว่าถ้าคนที่เลือกที่จะมาเช่านะฮะสำหรับคนที่มาเช่าไม่ต้องแบ่งอันนี้ เราเก็บค่าเช่าเขาแต่ละอย่างราคาเป็นยังไงก็จะแตกต่างกันนะครับก็ดูว่าอย่างเช่นถ้าเป็นตู้เกมก็เดือนละ 3,000 นะครับถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นตู้น้ำมันนะครับตู้น้ำมันนี่ก็จะเช่าอยู่ที่เดือนละ 4,000 บาทครับนะครับคือหมายความว่าเขาเช่าไปแล้วก็ทุกอย่างเขาลงทุนเองแล้วก็จ่ายแต่ค่าเช่าให้เราอย่างเดียวรายได้ทั้งหมดจะเป็นของลูกค้าที่มาเช่าใช่ครับราคาของเครื่องเติมน้ำมันนี่แพงไหมคะเท่าไหร่ตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ 98,500 บาทรวมทุกอย่างค่าติดตั้งก็มีฟรีขนส่งติดตั้งทั่วประเทศคือจ่ายแค่นี้จ่ายแค่นี้คือติดตั้งได้ทำอยู่ที่ไหนก็ได้ไปได้หมดมีประกันอัคคีภัยให้ด้วยแถมฟรีให้ครับครับแล้วก็จะมีแถมน้ำมันให้30ลิตรแถมอุปกรณ์การเติมน้ำมันอีกมูลค่าประมาณ 4,000 บาทโอ้นี่ลูกค้าก็ได้อุปกรณ์ครบเลยซื้อแต่น้ำมันมาไว้แล้วก็เติมทีเดียวนะฮะแล้วในส่วนของเวลาลูกค้าอยู่ไกลเวลาเราส่งตัวแทนไปดูแลเนี่ยปัญหามีบ้างไหมฮะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวแทนของทางบริษัทเนี่ยเราก็จะมีการอบรมนะครับว่าเวลาไปขายสินค้าเนี่ยคงจะไม่ได้เน้นเฉพาะขายอย่างเดียวเราต้องดูด้วยว่าความเป็นไปได้ธุรกิจที่วางณจุดนั้นทำเลเขาดีมากน้อยแค่ไหนความพร้อมเขามีไหมหลังจากนั้นพอตัดสินใจซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะครับคอยเข้าไปดูแลหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นตู้น้ำมันเนี่ยตู้น้ำมันการดูแลจะต้องค่อนข้างสูงกว่าสินค้าประเภทอื่นเพราะว่ามันจะต้องมีการเติมน้ำมัน
การเติมเข้าเติมออกอย่างเงี้ยครับจะเติมอย่างไรหมายถึงว่าบริษัทเนี่ยมีตารางสำหรับเมนเทนแนนซ์ให้กับหมายถึงว่ามีระยะเวลาตายตัวไหมฮะว่า1ปีเข้าไปเช็คที1 6เดือนเข้าไปเช็คทีคือตัวนี้จะมีประกันอยู่นะครับก็คือว่าประกันในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็คือว่าตัวนี้ก็ถ้าเสียก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการทางบริษัทได้แล้วตรงนี้ทางบริษัทเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปอบรมหรือว่าเรียกทุกคนลูกค้ามาอบรมทางเรื่องการขายการตลาดการดูแลต่างๆให้กับทางลูกค้าไหมฮะคือปกติแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ฮะคือลักษณะก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีการปรึกษากันนะครับสมมติว่าลูกค้าโทรเข้ามาที่บริษัทเราจะให้คำปรึกษากับลูกค้าในนึงถ้าเกิดว่าอยู่ในส่วนของใกล้กับตัวแทนท่านไหนตัวแทนก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปดูแลลูกค้าไปดูแลในเบื้องต้นครับอ๋อครับอันนี้ก็ยังเปิดรับตัวแทนที่จะดูแลช่วยเพิ่มเหมือนกันครับก็เปิดรับตลอดแล้วจำกัดไหมครับว่าสมมติวันนี้ผมอยากเป็นตัวแทนเนี่ย อยู่ในจังหวัดนึงเนี่ยรับกี่รายครับตอนนี้เราไม่ได้กำหนดไว้นะครับไม่ได้กำเขาเรียกว่าเป็น exclusive distributor นี่เราไม่ได้กำหนดว่า1จังหวัดจะ1คนหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็คือว่าเปิดกว้างคือความพร้อมใครสนใจที่จะมาร่วมดูแลลูกค้ากับเราตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับแล้วกรณีลูกค้าอยู่ในโซนนั้นครับอันนี้แบ่งเป็นโซนไว้กว้างแค่ไหนครับก็คือว่าอย่างลูกค้าเนี่ยเวลาซื้อตัดสินใจซื้อลงไปนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ได้กำหนดว่าโซนตรงนี้จะเป็นของใครหรือยังไงก็คือการแข่งขันมันมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องเปิดลงให้เปิดกว้างให้กับการลงทุนในอยู่ที่ว่าใครพร้อมที่จะเข้าไปดูแลในจุดนั้นๆนะเราก็ส่งลูกค้าให้หรือติดต่อให้เขาได้รับการดูแลนะฮะตรงนี้ผมก็อยากจะถามลงไปอีกนิดนึงว่ากรณีสมมติลูกค้าเช่าแล้วเลิกเช่าสัญญามีผูกพันต้องกี่เดือนนะในการเช่าสำหรับสัญญาเช่าเนี่ยนะครับมันก็มียืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้นะครับก็คือว่าปกติเราจะกำหนดไว้ที่12เดือน12เดือนณราคา1 6เดือนอีกณราคาเป็นต้นนะครับแต่ถ้าจะยกเลิกก่อนสัญญาก็ได้ครับมันเป็นไปได้ก็คือว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยอันนี้เราก็จะมีออกแบบไว้ว่าสมมุติว่าคุณทำไปแล้วเนี่ยแค่เดือน2เดือนแรกเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเป็นไปได้ไหมหมายถึงว่าตรงจุดนั้นอาจจะลูกค้าน้อยหรือเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องรายย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยนะก็สามารถยกเลิกก็สามารถที่จะหนึ่งก็คือถ้าเกิดในเคสเช่าเนี่ยก็ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ส่วนที่มีอีกแบบหนึ่งคือลักษณะของการที่ซื้อไปแล้วครับเกิดทำธุรกิจแล้วเกิดไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีเวลาอย่างที่ว่านะครับว่าย้ายถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานสามารถที่จะหนึ่งก็คือเอาเครื่องเนี่ยมาขายคืนบริษัทได้หรือว่ามาฝากขายก็ได้นะครับก็มาคือบริษัทก็มีนโยบายหนึ่งมาฝากขายก็ได้ครับหรือรับซื้อคืนครับรับซื้อคืนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้าในรายนั้นๆไปนะฮะอันนี้ก็จะต้องคุยเป็นรายๆไปถูกไหมฮะใช่ครับแล้วสำหรับพวกผู้ที่มาร่วมลงทุนเนี่ยเขาจำเป็นไหมว่าจะต้องลาออกจากงานเลยหรือว่าอาจจะมีธุรกิจอยู่ด้วยแล้วก็เอาตู้ไปขายด้วยครับคือสำหรับในส่วนของธุรกิจหยอดเหรียญเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าทำเป็นงานประจำงานหลักเลยก็ได้หรือว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนจะเลือกในลักษณะของการทำเป็นอาชีพเสริมนะก็คือว่าทำงานประจำอยู่มีเงินนะครับแทนที่จะไปฝากในแบงค์ก็เอามาซื้อพวกเนี้ยลงทุนไปครับเพราะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนแล้วผลกำไรคุ้มค่าอย่างไรนะกลยุทธ์เทคนิคในการบริหารการจัดการไม่ว่าในส่วนของบริษัทJSK Promotion เองหรือในส่วนที่ลูกค้าติดตั้งเครื่องแล้วก็บริหารจัดการว่ามีเคล็ดลับอย่างไรนะฮะไว้สนทนากันในช่วงถัดไปในช่วงของกุญแจสู่ความสำเร็จนะครับช่วงนี้เราพักชมรายการจากทางสถานีสักครู่ครับจานดาวเทียม ATV Animate Satellite คุณสมบัติรับคลื่นสัญญาณไทยคม5ชัดทุกช่องทุกพื้นที่ทั่วไทยและอีกกว่า70ช่องทั่วเอเชียรวมถึงช่อง3 5 7 9 11 Thai PBS ระบบ C band ที่คมชัดไม่มีค่ารายเดือนนะครับรูปลักษณ์โดดเด่นมีให้เลือกหลากหลายสีสันแข็งแรงทนทานผลิตด้วยวัสดุคุณภาพติดตั้งง่ายราคาเหมาะสมเหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงติดต่อได้ที่บริษัทราคาพร้อมติดตั้งทั่วประเทศ 4,900 บาทติดต่อที่หมายเลข0841560367
ันนี้เงิน50บาทของคุณทำอะไรได้บ้างซื้อกาแฟสัก1แก้วค่าทางด่วนหรือซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์เหรอเหล่านี้ทำให้เงินของคุณหมดไปโดยไม่มีความหมายแต่วันนี้เงิน50บาทของคุณมีโอกาสทำให้คุณรวยเป็นล้านเพียงคุณมีคู่มือสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพอย่างนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจแหล่งรวมข่าวสารสาระความรู้ความบันเทิงของวงการนักขายทั้งกลุ่มแฟรนไชส์นักขายตรงและเจ้าของธุรกิจทุกขนาดทุกประเภทนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจนิตยสารที่ทำให้เงิน50บาทของคุณกลายเป็นเงินล้านเพราะเราพร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ๆที่หลากหลายมากมายด้วยคนคุณภาพจากทุกสาขาอาชีพที่รู้จริงทำให้คุณเพิ่มรายได้ได้จริงและที่สำคัญรวยได้จริงๆอยากรวยต้องอ่านนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจพบกับทางเลือกใหม่ของนักขายได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือใกล้บ้านคุณวางแผงทุกสิ้นเดือนอย่าลืมอยากรวยต้องอ่านนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจราคา50บาทที่สวยงามช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บเมืองไทยให้สวยงามความฝันของคุณอาจเป็นจริงถ้าคุณพกความมั่นใจมาเต็มร้อยบริษัทออนไลน์เน็ตเวิร์คเราพร้อมที่จะให้คุณค้นหาความสามารถในการเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงในงาน Number 1 Success 2008โอกาสที่คุณจะเป็นนักร้องนักแสดงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน Number 1 Success 2008เราพร้อมให้โอกาสในสิ่งที่คุณฝันให้เป็นความจริงติดต่อสอบถาม02-930-7993 081-573-7065ช่วงกุญแจสู่ความสำเร็จสนับสนุนโดยนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจครับกลับมาสู่รายการกุญแจแก้จนในช่วงนี้เป็นช่วงกุญแจสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งเรายังสนทนาอยู่กับผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัท JSK Promotion นะฮะคุณยุรชัยนานานุกูลนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ติดค้างท่านผู้ชมไว้ในเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเรื่องของการดูแลหรือการสร้างรายได้ในธุรกิจหยอดเหรียญอันนี้ทางบริษัทเนี่ยมีการแนะนำลูกค้าอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่ว่านะครับคือการลงทุนเนี่ยจะต้องดูทำเลของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความถนัดของลูกค้าด้วยนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนแล้วก็ดูความพร้อมในเรื่องของการที่บริหารจัดการด้วยครับครับแล้วก็หลังจากที่เขาติดตั้งไปแล้วเราก็มีฝ่ายคอยบริการคอยโทรติดตามเรื่องปัญหาอย่างนี้ด้วยนะก็คือสมมุติอย่างสินค้าบางประเภทเนี่ยที่ต้องการดูแลสูงอย่างเช่นตู้เติมเงินหยอดเหรียญนะครับเราจะต้องคอยรายงานลูกค้าว่าเอ๊ะตอนนี้ค่ายมือถือนะอย่างของ AS เอง Dtac เองมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างเขาจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรตามรูปแล้วอย่างตู้เพลงนะฮะต้องมีการเพิ่มอัปเดตเรื่องเพลงครับก็คือเพลงเนี่ยก็อย่างว่านะครับก็คือว่า1ก็คือสามารถที่จะซื้อเองตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้หรือว่าจะซื้อผ่านทางบริษัทก็ได้รวมถึงเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเองด้วยซื้อผ่านทางเราได้ก็คือได้ทั้ง2อย่างอยู่ที่เลือกแล้วย้อนกลับมาถึงบริษัท JSK Promotion เนี่ยมีกลยุทธ์เทคนิคอย่างไรบ้างในการที่จะบริหารบริษัทให้เจริญเติบโตแล้วก็เอาชนะคู่แข่งที่ยังได้รับการแข่งขันที่สูงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ครับสืบเนื่องมาจากว่าบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องหยอดเหรียญเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะครับทีนี้ของเราก็จะพรีเซนต์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นหลักก่อนนะครับก็คือตัวแรกเลยก็คือว่าผลิตภัณฑ์จะต้องดีนะครับต้องดีแล้วก็ปัญหาน้อยนะครับพอไปวางแล้วปัญหาให้น้อยสองก็คือในเรื่องของเซอร์วิสเองนะครับเราก็จะมีการอะไรอ่ะมีการออกแบบไว้ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีของกรุงเทพริมณฑลเองเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปถึงภายในวันเมื่อแจ้งมาวันนี้พรุ่งนี้ต้องไปแล้วต้องเข้าให้ถึงนะครับต้องเข้าให้ทันต่อเวลาครับรวมถึงต่างจังหวัดด้วยนะครับแล้วทางด้านนโยบายในการเซอร์วิสเนี่ยในกรณีตู้เสียเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ที่เช่าตู้ลงไปหรือว่าซื้อตู้ลงไปเนี่ย
เสียแล้วเขาจะขาดรายได้ตรงนั้นนะคะทางบริษัทมีนโยบายตรงนี้อย่างไรมีการเอาตู้ไปแทนให้เขาครับก็คือจริงๆแล้วในสินค้าของเรานะครับเราจะมีการออกแบบว่าสมมุติว่าเสียส่วนใหญ่แล้วตัวหยอดเหรียญเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะเกิดการติดขัดได้นะครับตัวนี้เราก็จะมีการออกแบบว่าช่องหยอดเหรียญจะให้มี2ช่องอ๋อครับถ้าเสียช่องนึงอีกช่องนึงยังทำธุรกิจต่อเนื่องได้นะครับก็คือหมายว่าเขาเรียกเป็นช่องสำรองไว้สำรองใช่ครับใช่ครับแล้วสำหรับตู้น้ำมันล่ะคะตู้น้ำมันครับขัดข้องขึ้นมาสมมุติในกรณีของต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วนะครับในการบริการก็คือว่าถ้ามีลูกค้ามีปัญหาปุ๊บโทรเข้ามาที่บริษัทหรือว่าแจ้งไปทางตัวแทนเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะแก้ไขได้ประมาณสัก 80-90% จะแก้เองได้ครับแล้วทางบริษัท JSK เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีพนักงานเซอร์วิสที่อยู่ในส่วนกลางเลยเนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าในส่วนของบริษัทเองเนี่ยจะมีประมาณ50นะครับ50คนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแทนอันนี้คือต่างหากอีกแยกต่างหากครับแล้วทางเรื่องของการตลาดนะฮะใช้นโยบายอย่างไรออกการตลาดของเราก็จะเน้นในเรื่องของการไดเรกต์นะครับก็คือจะให้ตัวแทนเนี่ยวิ่งไดเรกต์เข้าไปในกลุ่มของผู้ประกอบการที่สนใจทำเลไหนเหมาะก็ไปเสนอนะครับเสนอรูปแบบการลงทุนต่างๆครับผมแล้วปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องตู้น้ำมันเนี่ยทำเลที่ตั้งเนี่ยเกี่ยวกับทางราชการเนี่ยมันกระทบกันบ้างไหมคะคือเราก็พยายามที่จะ follow นะครับคือตามกฎหมายทุกอย่างอย่างเช่นตู้น้ำมันเองเนี่ยจุดที่วางจะต้องห่างจากสิ่งปลูกสร้างเนี่ย3 เมตรครับนะครับแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับจากทางกรมธุรกิจพลังงานถ้าในต่างจังหวัดขอผ่านทางเทศบาลหรืออบต.อ๋อในพื้นที่ที่เขาจะตั้งวางเครื่องก็ขอจากไล่จากอบต.อบต.ไม่มีก็เทศบาลหรืออำเภอที่รับผิดชอบดูแลในเขตนั้นๆครับแล้วมองอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านนี้อย่างไรบ้างว่าอนาคตเนี่ยมันจะไปได้อีกไหมหรือว่าครับต้องแตกลายไปทำอย่างอื่นคืออนาคตสำหรับตัวธุรกิจหยอดเหรียญเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการแตกลายเพิ่มเติมแน่นอนนะครับก็ต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้มันสอดรับนะครับสอดคล้องไปกับการรูปแบบการดำเนินชีวิตในอนาคตนะครับครับผมแล้วคุณวิชัยเนี่ยมีอะไรที่จะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมสถานีดาวเทียม ATV ของเราอยู่บ้างคะก็นะครับก็คือสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะลงทุนนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับขอคำปรึกษานะครับทางบริษัทได้ผ่านเบอร์นะครับ02นะครับ2457575-9นะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในเว็บไซต์ได้ใน www.jsk2545.com นะครับก็มีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้หรือทางสถานีก็จะขึ้นเบอร์ไว้นะในรายการของเรานะครับตรงนี้สำหรับรายการกุญแจแก้จนวันนี้นะคะก็ครบถ้วนทั้ง4ช่วงเลยนะคะเราได้พูดคุยกับคุณวิชัยนานานุกูลได้นะ4ตอนแล้วก็ได้ไอเดียได้มีข้อมูลนะฮะที่ครบถ้วนสำหรับคนที่สนใจอยากทำธุรกิจหยอดเหรียญแต่ยังไม่รู้จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไหนดีค่ายไหนดีเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการแข่งขันในเรื่องของตู้หยอดเหรียญค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเราเปิดดูในสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาต่างๆเราก็จะเจออย่างนี้เยอะมากแต่บริษัท JSK ก็จะเป็นบริษัททางเลือกอีกบริษัทหนึ่งที่ให้ผู้ชมได้มีโอกาสเลือกแล้วก็สอบถามรายละเอียดดูซึ่งทางคุณยุรนันท์ก็ยินดีที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะกับหมายเลขที่ขึ้นให้ในรายการของเรานะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณนะคุณยุชัยนานานุกูลมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการหวังว่าคงจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมรายการเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอมอบหนังสือนะฮะแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจอันนี้ให้เป็นนะสำหรับเป็นข้อมูลนะฮะในการที่จะไปอ่านด้วยนะฮะตรงนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับแล้วก็สำหรับรายการวันนี้นะคะดิฉันพันวรการสุขเกษมไทยแล้วก็คุณยุริชัยนานานุกูลค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ยังพบกับคุณเกียรติคณัฐในช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะจานดาวเทียม ATV Animate Satellite คุณสมบัติรับคลื่นสัญญาณไทยคม5ชัดทุกช่องทุกพื้นที่ทั่วไทยและอีกกว่า70ช่องทั่วเอเชียรวมถึงช่อง3 5 7 9 11 Thai PBS ระบบ C band ที่คมชัดไม่มีค่ารายเดือนนะครับ
รูปลักษณ์โดดเด่นมีให้เลือกหลากหลายสีสันแข็งแรงทนทานผลิตด้วยวัสดุคุณภาพติดตั้งง่ายราคาเหมาะสมเหมาะกับยุคเศรษฐกิจพอเพียงติดต่อได้ที่บริษัทราคาพร้อมติดตั้งทั่วประเทศ 4,900 บาทติดต่อที่หมายเลข0841560367วันนี้เงิน50บาทของคุณทำอะไรได้บ้างซื้อกาแฟสัก1แก้วค่าทางด่วนหรือซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์เหรอเหล่านี้ทำให้เงินของคุณหมดไปโดยไม่มีความหมายแต่วันนี้เงิน50บาทของคุณมีโอกาสทำให้คุณรวยเป็นล้านเพียงคุณมีคู่มือสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพอย่างนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจแหล่งรวมข่าวสารสาระความรู้ความบันเทิงของวงการนักขายทั้งกลุ่มแฟรนไชส์นักขายตรงและเจ้าของธุรกิจทุกขนาดทุกประเภทนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจนิตยสารที่ทำให้เงิน50บาทของคุณกลายเป็นเงินล้านเพราะเราพร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ๆที่หลากหลายมากมายด้วยคนคุณภาพจากทุกสาขาอาชีพที่รู้จริงทำให้คุณเพิ่มรายได้ได้จริงและที่สำคัญรวยได้จริงๆอยากรวยต้องอ่านนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจพบกับทางเลือกใหม่ของนักขายได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือใกล้บ้านคุณวางแผงทุกสิ้นเดือนอย่าลืมอยากรวยต้องอ่านนิตยสารแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจราคา50บาทความฝันของคุณอาจเป็นจริงถ้าคุณพกความมั่นใจมาเต็มร้อยบริษัทออนไลน์เน็ตเวิร์กเราพร้อมที่จะให้คุณค้นหาความสามารถในการเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงในงาน Number 1 Success 2008โอกาสที่คุณจะเป็นนักร้องนักแสดงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน Number 1 Success 2008เราพร้อมให้โอกาสในสิ่งที่คุณฝันให้เป็นความจริงติดต่อสอบถาม02-930-7993 081-573-7065ขยะทำลายแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บเมืองไทยให้สวยงามครับกลับเข้ามาช่วงท้ายของรายการกุญแจแก้จนนะครับวันนี้นะเราได้รับข้อมูลจากบริษัท JSK Promotion นะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในธุรกิจหยอดเหรียญซึ่งท่านผู้ชมก็ได้รับข้อมูลไปครบถ้วนทั้ง4ช่วงของเราด้วยกันนะครับรายการกุญแจแก้จนนั้นเป็นรายการนำเสนอมุมมองในธุรกิจแนวส่งเสริมอาชีพซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะแจ้งข้อมูลของท่านนะฮะกิจการของท่านธุรกิจของท่านหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนของท่านมายังรายการของเราได้นะที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นเพื่อที่จะแจ้งให้ทางรายการเรารับทราบว่าธุรกิจของท่านมีความน่าสนใจอย่างไรนะเราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดต่อแล้วเชิญท่านมาร่วมสนทนาผ่านรายการของเรานะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับสำหรับวันนี้ท่านที่ส่งจดหมายหรือคำติชมแนะนำนะมาอย่างรายการเราก็จะมีนะนิตยสารนะแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจอย่างนี้ให้กับท่านผู้ชมนะคนละ1เล่มเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะประกอบอาชีพหรือตัดสินใจที่จะเลือกหาผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงเอามาทำเป็นรายได้เสริมหรือสร้างเป็นอาชีพแบบอาชีพหลักให้กับครอบครัวก็ได้นะครับเพราะหนังสือแฟรนไชส์ขายตรงธุรกิจนั้นรวบรวมเนื้อหาเป็นสาระและข่าวสารในการสร้างอาชีพให้กับทุกท่านนะฮะเทคนิคการสร้างงานสร้างรายได้กลยุทธ์ต่าง